าตัวแล้วก็มาทำงานตามพี่ดัชทนายวัยยุทธ์ครับคดีผมมาผมมาคดีที่มีการไต่สวนในคดีที่ทางเจ๊บ้าบินแกฟ้องทางผู้หมวดนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ท่านก็ไต่สวนเรียบร้อยแล้วนัดฟังคำพิพากษาในวันที่19พฤศจิกายน9โมงนะครับอ๋อพยานฝ่ายโจทย์ก็ใช้คำเบิกความเดิมเนื่องจากว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เคยเบิกความไว้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าพยานไม่ต้องมาถูกต้องไม่ต้องมาแล้วฮะก็ศาลท่านนัดฟังคำสั่งแล้วเพราะว่าในชั้นนี้มันเป็นการไต่สวนมูลฟ้องนะครับซึ่งพยานทางฝ่ายโจทย์ก็ได้นำเข้าเบิกความไปแล้วนะครับกรณีนี้ครับทราบว่าเป็นการก็พรุ่งนี้เจอกันประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเดี๋ยวมายืนก่อนพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ศาลท่านได้อนุญาตให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงถึงตรงนี้แล้วหนักใจอะไรไหมครับอ๋อไม่มีความหนักใจหรอกครับเพราะว่าข้อที่จริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรายื่นอุทธรณ์เสร็จก็จะได้มาแถลงกันอีกทีกรณีที่คดีของเจ้าบ้าบิ่นที่ฟ้องหมวดจรูนปกติเป็นทนายอีกวชิระใช่ครับพอดีท่านทนายท่านไม่ได้ว่างไม่ว่างในวันนี้ก็เลยให้ผมมาดำเนินการแทนนะครับก็แต่งตั้งทนายเข้ามานะครับพรุ่งนี้กี่โมงครับพรุ่งนี้สักบ่ายสามนะครับบ่ายสามเดี๋ยวเกิดถ้าผมเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมแจ้ง นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเร็วก็จะแจ้งนะครับโอเคครับก็วันนี้จริงๆแล้วก็คือคดีสุดท้ายที่เขาฟ้องมาที่จะมีการไต่สวนในปีนี้นะครับที่เหลือก็มีการจำหน่ายคดีแล้วก็ยกฟ้องไปบ้างแล้วนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเขาบอกกับศาลแถลงศาลไว้ว่าจะเอาพยานมาสืบ2ปากคือพัชริดานะครับแล้วก็ครูปีชาแต่ปรากฏว่าวันนี้ทั้ง2ปากก็ไม่มานะครับแล้วก็ทางทนายโจทย์เนี่ยเขาก็ยื่นคำร้องขอจำหน่ายคดีชั่วคราวโดยอ้างว่าคดีนี้มีมูลเหตุเดียวกับคดีหลักคดีอาญาที่ยกฟ้องไปที่เขากำลังเขียนอุทธรณ์อยู่นะครับแต่ว่าศาลเนี่ยยกคำร้องนะครับบอกว่าคดีที่ฟ้องเนี่ยก็คือป้าบ้าบิ่นฟ้องกับคุณลุงจรูนเนี่ยเรื่องให้การเท็จในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลักเลยนะครับก็เลยยกคำร้องนะครับแล้วก็จะให้พยานที่นัดหมายไว้เนี่ยมาสืบนะครับแต่ว่าทางนั้นเขาแจ้งว่าทางครูปีชาติดราชการแล้วก็ป้าบ้าบิ่นน่าจะติดขายหวยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับก็จะขอส่งเอกสารแทนนะครับเป็นคำเบิกความในคดีเก่านะครับเอามาใช้ในคดีนี้แล้วจะมาขอให้พวกเรารับนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถรับได้เพราะว่าตอนนี้คุณลุงจรูนยังไม่มีฐานะเป็นจำเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปรับรองเอกสารให้เขาได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาเอกสารนี้เข้าสำนวนเนี่ยตัวเขาก็ต้องมาเบิกความรับรองเองนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดเขาก็ไม่เอาใครมารับรองแต่ว่ายื่นเอกสารนี้ให้ศาลเลยนะครับก็อยู่ที่ดูพิจารณาแล้วแหละนะครับว่าจะมองเอกสารชุดนี้ยังไงนะครับเพราะไม่มีใครรับรองนะครับเอกสารชุดเก่าที่ยื่นนี่เป็นเอกสารคำเบิกความของพัชริดานะครับป้าพัดแล้วก็ครูปีชาในน่าจะเป็นคดีหลักใช่ไหมพี่ในคดีหลักนะครับเอามายื่นมาแทนตัวมาเบิกความครับสุดท้ายแล้วทางศาลก็ได้มีคำสั่งนะครับฟังนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่19พฤศจิกายนนะครับเวลา9นาฬิกาครับปกติคดีนี้ทนายจะเป็นอีกท่านหนึ่งแต่ทำไมวันนี้ถึงเป็นอ๋อเท่าที่ฟังดูนะครับเหมือนกับว่าทางครูปีชาไม่ค่อยแฮปปี้กับทนายชุดเดิมนะครับของก็เป็นลูกน้องของสำนักงานเขาเนี่ยแหละวันนี้พี่ทนายวรยุทธเขาเลยต้องมาด้วยตัวเองนะครับกรณีที่จะมีการยื่นอุทธรณ์แล้วทางทนายจะทำอะไรต่อก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขายื่นอุทธรณ์มานะครับเราก็จะเขียนแก้เนี่ยแหละครับก็อยู่ที่ว่ามันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวว่าคงจะเจ้าที่คงจะไปส่งหมายที่บ้านคุณลุงจรูนพอได้รับแล้วเราก็คงจะยื่นแก้ต่อไปนะครับคาดว่าต้องใช้เวลาก็น่าจะสักประมาณ30วันนะครับอ่ะคุณลุงครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปกติเหมือนเดิมสร้างบ้านนะครับ ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอยากจะฝากถึงประชาชนที่คอยให้กำลังใจจริงๆแล้วเรื่องมันมาถึงจนป่านนี้ก็น่าจะรู้กันส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดแล้วเนาะว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็ขอบคุณกันแล้วกันที่เจอหน้าแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ได้เจอหน้า
แล้วก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ขอขอบคุณแทนผ่านสื่อไปด้วยแล้วกันครับขอบคุณทุกคนครับผมโอ้โหคือตอนนี้ที่เรารอเนี่ยเรารอแค่ให้คดีถึงที่สุดนะครับเพื่อจะได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความจริงเป็นอย่างไรและหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็คงดำเนินการตามกฎหมายนะครับไล่ฟ้องกันอยู่ทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญาฟ้องแน่นอนนะครับขออะไรนิดเรียบร้อย